สิงโตนี่แล้วเขาปิดปรับปรุงเพื่อนๆไปปราสาทคแมร์นะครับจะมีสิงโตไม่เท่ากันนะจะเป็นไปตามระบบโมดูล่าของคแมร์ครับซึ่งอันนี้ผมวิเคราะห์จากการไปดูปราสาทบ่อยๆนะอย่างพนมรุ้งอ่ะสิงโตหินอ่ะจะตัวเล็กกว่านี้เพราะว่าปราสาทพนมรุ้งสถาปัตยกรรมจะมีขนาดเล็กกว่าอังกอร์วัดอย่างพญานาคเนี่ยเห็นไหมของอังกอร์จะใหญ่เห็นไหมอย่าเลยไม่ต้องเห็นผมมากหรอกผมไม่ใช่อันนาเดชนะไม่ต้องเห็นไหมพญานาคของอังกอร์วัดอ่ะ7 เสียนใช่ไหมแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่มากมากเพราะว่าจะเป็นสเกลโมดูล่าของปราสาทนครวัดเลยครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันอย่างที่พนมรุ้งหรือว่าพี่มาก็จะมีสัดส่วนที่ย่อลงมานะแกะทุกอย่างครับโอเคเราดูตรงสะพานหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ไปเดินเข้าตรงสะพานที่เขาทำชั่วคราวนะครับขออนุญาตพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะครับมาชมปราสาทอังกอร์เวิร์ดวันว่าเพื่อนดูนะอันนี้เป็นอันนี้คือคันบารายนะคันคูน้ำรอบปราสาทอันนี้เป็นหินทรายเลยนะไม่ได้เป็นทมอใบครีมเหมือนที่ประธานองค์การให้นะแต่นั่นอ่ะเป็นทมอใบครีมศิลาแรงแบบนี้ไปเรารีบเข้าไปดีกว่ามันร้อนมากเลยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะคอสเพลย์แบบอังกอร์แบบอัปสราโอเคไปต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เด้งเด่นดีนะจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาเดินซ้ายเดินขวาอะไรยังไงนะผมตรงไหนบ้างผมก็เดินนั่นเลยโอเคประตูที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับก็คือประตูที่ไว้สำหรับช้างเข้านะช้างมาบวกพาเดินเข้าจนจะเดินเข้าทางประตูนี้ขวามือประตูที่ช้างเดินเข้านี้มีซ้ายขวาเลยนะครับข้อมูลเรื่องประตูนี้เป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ขึ้นมาเองนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับส่วนประตูที่เห็นมีกระถางปักธูปอยู่นี้นะครับมีไว้สำหรับนักบวชนะครับเข้าเดินเข้าเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับเขาแบ่งชนชั้นในสังคมนะแบ่งวรรณะนี่คือประตูนักบวชเพื่อนๆจะเห็นรอยกระสุนนะสมัยสงครามกลางเมืองเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนะตอนสงครามกลางเมืองเขมรแดงได้ยึดอังกอร์วัดเป็นฐานนะครับเป็นศูนย์ประชาการนะก็เลยมีการสู้รบกันกับฝ่ายอเมริกานะที่นี่ประตูนักบวชเสร็จก็จะเป็นประตูตรงกลางคือมันแกะหมดเลยนะแกะสลักมันเป็นงานแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกประตูตรงกลางนี้สำหรับพวกกษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ประตูนี้เป็นประตูขุนนางครับเพื่อนๆคือเดี๋ยวนิดหนึ่งนะคือมันแกะรายละเอียดทั้งหมดนะทั้งหมดคือรายละเอียดที่แกะสลักนะคือจำเป็นขนาดนั้นด้วยหรือเนี่ยอย่างนี้ยังต้องแกะนะเนี่ยแกะหมดอ่ะรอบอันนี้อันนี้คือประตูไพร่ประตูราษฎรเดี๋ยวผมจะเดินเข้าประตูไพร่นะนี่ไงโอเคเดี๋ยวมันเริ่มรองเท้ามันเริ่มกัดหาแล้วถอดรองเท้าเดินดีกว่าเว้ยโอ้โหถอดรองเท้าเดินแล้วแบบสบายมากเลยนี่ได้อารมณ์ไหมที่ผมเคยพูดไปบ่อยนะรูของอังกอร์วัดอะรูที่เจาะจะเล็กเห็นไหมเทียบกับนิ้วผมอะจะเล็กลงแล้วยุคหลังๆมาเขาจะมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าแล้วเฮ้ยร้อนสุดๆเลยเนี่ยในสมัยจักรพรรดิหยวนเฉินจงแห่งราชวงศ์หยวนนะครับมีคณะราชทูตคณะหนึ่งนะครับมาถึงเมืองพระนครในปี1296เดือนสิงหาคมก็คือ726ปีมาแล้วตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่3นะครับพระเจ้าอินทรวรมันที่3นี้ท่านนับถือศาสนาพุทธนะครับท่านเป็นหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่7และเป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่8นี่คือมีแต่ลายแกะนะเนี่ยมีแต่ลายแกะสลักทั้งนั้นเลยนะทุกอย่างไม่มีอะไรไม่แก่นะเนี่ยซ้ายมือนี้คือบรรณาลัยนะบรรณาลัยซ้ายขวาทางนี้ก็มีบรรณาลัยตามความหมายของนักประวัติศาสตร์ด้านอังกอร์วัดก็คือห้องสมุดแต่ว่าปราสาทหินที่ผมเคยไปสำรวจในประเทศไทยที่บอกว่าเป็นอาคารบรรณาลัยผมคิดว่าไม่ใช่บรรณาลัยนะน่าจะเป็นหอสวดมนต์นะครับหอดนตรีไม่ใช่ห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดมันจะต้องอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่งสร้างใหญ่ถึงนี้มีคนเข้าไปนั่งอ่านไปอะไรอย่างนี้อันนั้นมันเล็กอันนี้ผมจะเดินแต่ทางนี้นะเพราะว่ามีร่องของต้นตาลอยู่อันนี้ผมไม่ได้พูดแบบเขาเรียกอะไรแบบเกินจริงนะตั้งแต่ผมนั่งรถมานะตั้งแต่ลงจากช่องจองจังหวัดสุรินทร์ครับจากคแมรีใช่ไหมมาคแมรกรตรงโอสเมดผมดูที่ท้องฟ้านะท้องฟ้ามันสวยนะส
สวยมากเลยเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นผ่านเลนส์ที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าใสนะมันไม่มีความขุ่นอ่ะโจต้ากวนหนึ่งในคณะราชทูตจากประเทศจีนพักในเมืองพระนครจากปี1296เดือนสิงหาคมถึงปี1297เดือนกรกฎาคมเป็นเวลา11เดือนหนังสือของท่านมีชื่อว่าเจนล่าฝงถูจี้แปลว่าบันทึกขนบประเพณีของชาวเจนละด้วยบันทึกของท่านเล่มนี้แหละทำให้คนรุ่นหลังได้รู้เรื่องราวนะครับได้เรียนประวัติศาสตร์ของเมืองอังกอร์ที่รุ่งเรืองในอดีตรู้ว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไม่เล่าอะไรเชิงประวัติศาสตร์นะเพื่อนๆจริงๆมีระเบียงโคบูระนี่มีไปซ้ายขวานะแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะเดินแบบคร่าวๆก่อนนะไปโอ้เฮ้ยนี่ไงสระน้ำนี่ไงสีสระเฮ้ยเดี๋ยวดูกันสินี่เรามาเจอสระน้ำชั้นแรกแล้วนะนี่ไงนี่สระน้ำสระน้ำสีสระนี้เป็นตัวแทนของสี่มหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมนที่เห็นในภาพนี้เป็นสระของชั้นที่สองนะครับแล้วเราจะมีการเดินขึ้นไปชมสระชั้นที่สามอีกสีสระก็คือสี่มหาสมุทรครับเพื่อนๆดูบันไดเดิมนะชันนะนี่บันไดใหม่นะเดินอย่างสบายแนวความคิดของสถาปนิกที่ออกแบบนครวัดก็คือเขาพระสุเมรุนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะมีการเดินขึ้นบันไดนะครับหลายๆชั้นอย่างแนบเนียนไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่รู้สึกนะครับว่าเรากำลังขึ้นภูเขาจะมีการซ่อนความรู้สึกเอาไว้ทีละขั้นทีละขั้นเพื่อทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยครับจริงๆมันก็สนุกดีนะเดินในอังกอร์วัดเดินที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเฮ้ยมันสนุกดีมากเลยนะเพราะพื้นเพื่อนๆดูดิหินนั้นมันใหญ่มากเลยนะคือไม่ใช่เหมือนที่พนมรุ้งที่พี่ไม้นะที่เพื่อนๆเห็นแล้วทุกอย่างนะแกะสลักทั้งหมดเลยเออเดี๋ยวนี่แม่แต่ลูกมาหัวเนี่ยลูกกรงอะต่อไปนี้ผมจะเรียกลูกหัวว่าลูกกรงนะต่อเข้าไปต่อครับอันนี้กันพวกนกค้างคาวเข้าไปอยู่ครับโอเคเข้าไปต่อยังไงเราจะขึ้นไปที่นู่นอ๋อต้องเดินไปทางนี้เดี๋ยวเวียนขวาครับเวียนขวาเวียนขวานะเราจะเดินไปชมศาสตร์นี้ปราสาทนครวัดถูกจัดให้อยู่ในหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่รวม 1.6 ล้านตารางเมตรสร้างโดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ต้นคริสตศตวรรษที่12ใช้เวลาก่อสร้าง37ปีสร้างเพื่อให้เป็นเทวาลัยประจำรัฐและสุสานของตัวเองเออนี่ไงแต่ก่อนมีเสาอยู่ได้มานี่ไงหลุมนี้นี่แสดงว่ามีร่มตลอดนี่ไงมีอาคารที่มุงด้วยกระเบื้องตลอดแล้วรอบอันนี้ไม่ได้ร้อนแบบทุกวันนี้นะที่คนจะต้องมากางร่มอ่ะอัปสราเอ้าอัปสรานี้ไม่มีมงกุฎครับแปลกไหมทุกคนอื่นนะมีมงกุฎหมดนะยังเป็นอัปสราคนนี้เหตุผลที่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่านครวัดน่าจะทำหน้าที่เป็นสุสานของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ด้วยก็เพราะว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและอุทิศแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์เพราะว่าพระนารายณ์นะครับเป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันตกรูปแบบของสถาปัตยกรรมอังกอร์วัดนะครับเปรียบได้กับเขาพระสุเมนมีปราสาท5ยอดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งหมดนครวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกในปี1992ชื่อดั้งเดิมของปราสาทนครวัดชื่อบรมวิษณุโลกเนื่องเพราะสร้างอุทิศให้กับพระวิษณุจะเห็นนะครับว่าการออกแบบตกแต่งภายในปราสาทนครวัดนั้นช่างวิจิตรบรรจงเต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหรานะครับทุกอย่างแกะสลักทั้งหมดเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่แกะเลย
เพื่อนๆดูรายละเอียดนะครับมงกุฎของอัปสรานะเป็นงานแกะหินที่ละเอียดมากช่วงที่ผมเดินอยู่นี่นะครับก็คือช่วงชั้นบนสุดแล้วนะครับชั้นที่3ของปราสาทนครวัดและนี่คือสระน้ำนะครับสี่สระหนึ่งในสี่สระที่ล้อมรอบปรางประธานนะครับที่เปรียบเสมือนสี่มหาสมุทรนะครับที่ล้อมเขาพระสุเมนเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงๆครับสระน้ำที่อยู่สูงถึงขนาดนี้นะข้างบนนี้นะครับไม่รู้สึกร้อนเลยนะครับเป็นลมเย็นแล้วก็เวลาเราอยู่ในปราสาทหินนะเราจะไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะว่าหินนี่มันหนานะครับความร้อนส่งผ่านไม่ถึงลวดลายต่างๆนะครับที่เห็นเป็นสีแดงเนี่ยครับก็คือเขาเรียกว่าลงสีแดงชาตินะครับเพื่อทาน้ำทองคำนะครับทับลงไปแต่ปัจจุบันนี้ทองลอกหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นไปตามอายุนะครับอายุของทองที่ติดกับผนังหินถึงแล้วครับเขาพระสุเมนทั้ง4ทิศของเขาพระสุเมนจะเป็นพระพุทธรูปปางยืนนะครับหินทรายแบบนี้นะครับแต่เขากำลังซ่อมแซมอยู่ผมไม่ได้เห็นรายละเอียดนะสระน้ำชั้นบนสุดนะครับที่มีสีสันก็อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเมื่อกี้นี่แหละหนึ่งในคนยุโรปกลุ่มแรกๆที่ได้พบกับอังกอร์วัดท่านเป็นมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาชาวโปรตุเกสชื่อแอนโตนิโอเดอมาดาลิน่าท่านเดินทางมาถึงเมืองพระนครในปี1589ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าอังกอร์วัดคือสิ่งก่อสร้างที่น่าพิศวงงงงวยที่สุดและไม่สามารถถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สูงส่งนี้ผ่านปลายปากกามาเป็นงานเขียนได้ปราสาทหลังนี้ไม่เหมือนสิ่งก่อสร้างใดๆในโลกใบนี้เลยมีลักษณะปรางที่สูงหลายยอดศิลปะที่สูงส่งถึงขนาดนี้มีแต่คนอัจฉริยะเท่านั้นที่สามารถสร้างสรรค์รังสรรค์ออกมาได้ปีคริสตศตวรรษที่17ได้มีการค้นพบหลักศิลาจารึก14หลักเป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวถึงนักแสวงบุญชาวญี่ปุ่นที่ได้เดินทางมาถึงตอนนั้นท่านคิดว่าปราสาทแห่งนี้คือสวนของวัดเชตวันมหาวิหารแห่งแคว้นมคธประเทศอินเดียจารึกที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือจารึกเรื่องราวของอุกกรดายุคัตสึฟุสะผู้ได้เฉลิมฉลองงานวันขึ้นปีใหม่คแมที่นครวัดในปีคศ1632ตอนนี้เดินรอบสี่มหาสมุทรที่ล้อมเขาพระสุเมนจนรอบแล้วก็ถึงเวลาต้องลงจากยอดเขาแล้วจริงๆเพื่อนดูมีม้าด้วยนะม้าสิงกวางลิงมีสัตว์หลายอย่างนะจริงๆอัปสรามีเยอะมากนะทางนู้นก็มีนะคริสตศตวรรษที่19องรีมูโอนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเดินทางมาที่ปราสาทอังกอร์วัดท่านเป็นผู้ที่ทำให้อังกอร์วัดเป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกผลงานบันทึกการเดินทางได้เขียนไว้ว่ามีแต่จอมศิลปินอัจฉริยะระดับมิเกลแอนเชโลแห่งฟลอเรนซ์เท่านั้นที่สามารถสร้างสรรค์สุดยอดผลงานระดับนี้ได้อันนี้ pre-wedding หรือเปล่าเนี่ย excuse me this is a pre-wedding no no just for take a photograph oh thank you very much เพื่อนนั่นคือสิ่งที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นะชั้น3อ่ะเห็นไหมก้อนหินมันละลายติดต่อกันหมดแล้วอ่ะเจอทางนี้ครับยังแกะไม่เสร็จนะยังเป็นภาพร่างอยู่เนี่ยแต่ทางนี้เสร็จแล้วเพื่อนเห็นเลยนะอันนี้คือเสร็จแล้วคริสตศตวรรษที่20เป็นปีแห่งการบูรณะปราสาทนครวัดโดยสำนักศิลปะแห่งบูรพาทิศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าการบูรณะนั้นต้องมาหยุดลงเหตุเพราะสงครามกลางเมืองนะครับที่ทำลายล้างทุกอย่างโดยเขมรแดงนะครับเขมรแดงนี้คุมประเทศในปี1970ถึง1980ในช่วง10ปีแห่งฝันร้ายนั้นนะครับมีการขโมยวัตถุโบราณนะครับส่งมาขายผ่านทางประเทศไทยอย่างมากมายอย่างมโหฬารที่สุด
เรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายศิลปวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับแต่ว่าเป็นการขโมยนะเพื่อนๆนี่ผมกำลังคิดว่าการสร้างสระว่ายน้ำในยุคนั้นสร้างได้ยังไงนะเพราะว่าตรงมุมอ่ะของพื้นกับผนังน่ะมันจะต้องใส่แผ่นยางกันซึมครับปัจจุบันนี้นะเวลาสร้างสระว่ายน้ำน่ะเขาจะใส่แผ่นยางในว่ายน้ำตอนเทปูนอ่ะเพื่อให้เวลาเทพื้นเสร็จแล้วก็เทผนังน่ะน้ำมันจะไม่รั่วตรงมุมใช่ไหมแต่เทคโนโลยีของอังกอร์วัดสมัยนั้นมันต้องมีความพิเศษนะคือกันน้ำรั่วได้นะเพราะมันไม่ได้มีแค่ชั้นนี้นะอีกชั้นหนึ่งก็มีนะสระว่ายน้ำเป็นสี่มหาสมุทรอ่ะซึ่งผมดูแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากนะที่จะมาดูแล้วก็มีคนมากมายที่นี่มาถ่ายรูปมาแต่งตัวเป็นคนสมัยโบราณแบบพรีเวดดิ้งอ่ะเต็มเลยแต่วันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวแวะดูภาพระเบียงรอบอันนี้ก่อนจะกลับนะปั่นจักรยานกลับแล้วไปหาข้าวเที่ยงแต่เป็นข้าวเที่ยงที่กินตอนเย็นนะไปละเราจะไปดูภาพแกะสลักด้านทิศตะวันตกนะที่ระเบียงภาพแกะสลักเล่าเรื่องราวต่างๆบนผนังหินที่ระเบียงปราสาทนครวัดนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเป็นราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เป็นภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหาภารตยุทธรามายณะมีความยาวกว่า800เมตรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ผมจะสามารถจำนะครับเรื่องราวรายละเอียดได้หมดนะครับถึงเนื้อหาของภาพว่าช่างเขาเล่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าผนังด้านนี้จะเป็นภาพที่กล่าวถึงการสงครามนะครับจะเห็นว่ามีทหารนะครับกำลังรบพุ่งกันอันนี้เพื่อนๆถ้าจะมาชมนะครับของจริงนะขอแนะนำว่าให้มีไกด์บุ๊กนะครับหนังสือที่อธิบายผนังแต่ละด้านนะครับว่าอธิบายเนื้อหาเนี่ยกล่าวถึงอะไรจะทำให้อรรถรสในการชมภาพเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าสำหรับผมนะครับการเดินดูภาพโดยรวมทั้งหมดนะผมดูในความสูงส่งทางด้านงานศิลปะของช่างคาแมร์โบราณนะครับผมเห็นแล้วผมทึ่งนะคือไม่ใช่การวาดรูปนะอันนี้นะคือการแกะลงไปบนผนังหินนะครับแล้วก็รายละเอียดอ่ะมันมีมากแม้กระทั่งว่าเนี่ยแม้แต่ทหารกลุ่มเนี่ยเขาตีกลองเห็นนะครับก็คือเวลาไปรบอาจจะมีกลุ่มทหารที่จะต้องให้เสียงดนตรีครับเพื่อความฮึกเหิมมโหฬารทึกนะในการทำสงครามมีความละเอียดมากแล้วก็ท่าทางการเดินนะครับการแหวกขาแบบเมื่อกี้มันเหมือนกับเป็นท่าของมวยนะโบราณนะครับที่เขาสู้กันเหมือนกับว่ามวยมือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าพอพัฒนามาเป็นการจับอาวุธอ่ะก็มีลักษณะการยืนอันเดียวกันเลยเนี่ยท่ายืนแบบแหวกขาแบบเนี้ยความรู้สึกอีกอันหนึ่งก็คือว่าม้านะครับเหมือนกับมีชีวิตเลยทั้งหมดเลยทั้งคนทั้งม้าทั้งช้างอันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งของผนังนะครับก็จะมีตรงกลางนะครับตามมุมข้างในก็จะมีภาพแกะสลักเช่นเดียวกันวิจิตรพิสดารมากภาพด้านนี้นะครับจะเป็นภาพที่กล่าวถึงราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่2อันนี้ครับเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดภาพหนึ่งเลยเนี่ยท่านประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยข้าราชบริพารนะครับจะสังเกตว่าจะมีพัดไงพัดที่แสดงถึงเครื่องยศของกษัตริย์นะครับเราเห็นเรารู้เลยว่าเป็นการเล่าเรื่องของกษัตริย์พระเจ้าสุริยวรมันที่2อันนี้เป็นขบวนทัพของท่านส่วนคนนี้เป็นแม่ทัพแน่นอนนะครับที่ผมสังเกตก็คือเกราะนะครับจะมีดาบอยู่2อันนะดาบสั้นเห็นไหมข้างบนนะข้างด้านซ้ายมือของนักรบครับท่านนี้ก็มีดาบสั้น2อันคนนี้ก็มีแต่พวกทหารธรรมดาจะไม่มีนะดาบสั้น2อันที่ไหล่ด้านซ้ายไม่มีระยะเวลาที่ผมเดินชมภาพแกะสลักอันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะความรู้สึกอันหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในความรู้สึกก็คือคำพูดที่ว่า See Angkor Wat and Die ของ Arnold Joseph Thornby นะครับนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษในยุคในสมัยอาณานิคมนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นะครับพอมาเห็นอังกอร์วัดนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยสำหรับผมเวลามองภาพอันนี้นะไปเรื่อยๆนะ
ต่อให้ไม่รู้เรื่องราวนะต่อให้ไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าทัศนมิติที่รับรู้ได้นะคือความรู้สึกอ่ะคือความสัมผัสที่ผ่านอายตนะนะครับผ่านสายตาผ่านกลิ่นผ่านสายลมนะครับที่มากระทบกับเราใช่ไหมความรู้สึกอันหนึ่งก็คือผู้ที่รังสรรภาพชนิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนครับต้องระดับอัจฉริยะเท่านั้นไม่ใช่แค่หัวหน้าช่างนะที่เป็นอัจฉริยะลูกน้องของช่างครับลูกศิษย์ของช่างนะครับที่แกะตามที่อาจารย์ร่างไว้ก็จะต้องเป็นอัจฉริยะทั้งหมดคือต้องเป็นทีมอัจฉริยะเท่านั้นที่จะสร้างงานชิ้นแบบนี้ได้ดูๆไปนะครับเดินดูไปเรื่อยๆก็คล้ายๆกับนี่แหละคือโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับการเล่าเรื่องเนี่ยเขาเล่ามาเป็นเกือบพันปีแล้วยังไม่หยุดเล่าเลยนะแล้วผู้ชมนะครับก็ทยอยชมกันไปเรื่อยๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าคนใหม่คนเก่าชมกันไปเรื่อยๆครับเป็นอันนี้แหละที่ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะต้องมาเห็นเองนะไม่ธรรมดาจริงๆนะอันนี้ก็ทองลิงนะช้างตัวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมกองทหารกองนี้ก็ยังเดินไปรบเหมือนเดิมคนตีกลองก็ยังตีเหมือนเดิมเหมือนเป็นโลกทิพย์ครับเหมือนอีกมิติหนึ่งอ่ะเหมือนเราดูจากมิติของเราใช่ไหมครับผ่านไปอีกมิติหนึ่งมิติเวลาที่หยุดไปแล้วน่ะที่ผนังอังคอร์วัดอันนี้ก็มี3เล่มแต่คนนี้พิเศษครับมี4เล่มอีก1เล่มอยู่ตรงกลางเห็นไหมตรงสังวานน่ะ1 2 3 4คนนี้พิเศษที่สุดนะมี4เล่มเอาไว้คว้างหรือเปล่านะกองทัพนี่ไงที่แต่งกายพิเศษที่สุดนะครับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการชาวไทยนะครับว่าเป็นกองทัพเสียมกุกเนี่ยแต่เดิมชื่อที่สลักโบราณเขาอยู่ตรงนี้แต่หินมันกระเทาะออกไปแล้วเห็นไหมกระเทาะออกไปเพราะอะไรก็เป็นเรื่องลึกลับอยู่นะอันนี้นะที่นักวิชาการหลายๆท่านเขาเชื่อกันแล้วก็บอกว่าเป็นพวกเสียมกุกนะแต่เมื่อผมได้เห็นวันนี้นะการแต่งกายด้วยเสื้อด้วยสโรงนะครับแล้วก็เครื่องประดับที่เอวนะเครื่องประดับที่คอเครื่องประดับที่ศีรษะอาวุธทั้งหมดนะตุ้มหูเขามีตุ้มหูด้วยนะทุกคนเนี่ยเขามีตุ้มหูสวยๆงามๆเห็นไหมเขารักสวยรักงามแล้วก็ดาบอันนี้ดาบชวาเลยดูก็รู้ไม่ใช่สยามที่คนไทยนักวิชาการหลายๆคนบอกว่าเป็นสยามทุกเป็นคนไทยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือศรีวิจารยานะหรือว่าศรีวิชัยนะก็คือแต่ก่อนนะเป็นตามพรเล็งใช่ไหมพัฒนาการมาเป็นศรีวิชัยแล้วก็เป็นชวาก็คืออาณาจักรชวาเนี่ยนี่คือพวกชวานะดูจากอาวุธก็ดูแล้วแล้วก็เสื้อลายเสื้อก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนที่บาหลียังทำทุกวันนี้เลยเนี่ยลายพวกนี้แล้วก็การนุ่งผ้าเมื่อเห็นไหมไม่ใช่คนไทยแน่นอนสยามไม่ใช่อันนี้เสียมกุกน่าจะศรีวิชัยนะที่ผมดูนะคือชวานะผมขอได้รวมว่าชวาเพราะว่ารวมเกาะชวาปัจจุบันนี้ด้วยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรเดียวกันดูดาบที่เขาห้อยตรงหน้าอกเห็นไหมไม่เหมือนพวกขแมนะพวกขแมทางนู้นใช่ไหมจะเอาดาบไว้ที่ไหล่ซ้ายอันนี้ไว้ที่อกเลยอันนี้ไว้ที่อกเนี่ยมีดาบสั้นอ่ะทันโตะแบบซามูไรอ่ะเขาไว้ที่อกเลยแล้วเขาไม่ได้เอาอาบไปที่เอวแล้วก็เสื้อเขาลอยไอเอวลอยชายลอยเนี่ยแบบนี้วันนี้พูดเสียงดังไม่ได้นะใส่พลังเต็มที่ไม่ได้นะก็ห้ามใช้เสียงดังก็เลยพูดเบาๆขอโทษวันนี้เอาคร่าวๆพอกองทัพชวาแน่นอนศรีวิจารยาชวาเดี๋ยวเราเดินดูภาพสลักนูนต่ำต่อนะในระเบียงรอบนี้แล้วเราก็จะไปหาข้าวกินไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็ไปหาตึกอัมปูอันนี้เป็นภาพอะไรนี่เป็นภาพชาววังนะนี่เป็นชีวิตของพวกคนในรั้วในวังเขามีชีวิตกันยังไงมีแต่การแบกหามมีแต่การนั่งให้เขาแบกหามอันนี้พวกคนชั้นล่างนะเนาะคนรับใช้อ่ะก็แบ่งเป็นชั้นเลยนะเห็นไหมแบ่งชั้นๆเลยแล้วพวกนี้อะไรตกนรกนี่นี่นี่มันการลงโทษในนรกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อข้างบนเป็นสวรรค์ข้างล่างเป็นนรกเฮ้ยมันสุดยอดเลยนะการสื่อสารความหมายของช่างอ่ะคือเรามาแบบหัวเปล่าๆนะไม่ต้องมีข้อมูลใดเราเห็นแล้วเรา
อธิบายคำตอบออกมาได้เองเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูทางด้านหลังผมนะเป็นป่าสวยไหมสวยเนาะได้อารมณ์มากเลยแล้วก็มีใบไม้ที่ร่วงเฮ้ยทางด้านนี้ฝ้าเพดานยังอยู่ครับโอ้ยมัวแต่ดูภาพอันนี้ภาพกวนเกษตรสมุทรนะระหว่างเทพกับอสูราหรืออสูรฝ่ายละ54ตนในทะเลน้ำนมนะครับที่ปั่นรอบเขาพระสุเมรุวันนี้ดูบรรยากาศรวมๆไปก่อนนะอย่างนี้ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2ท่านสร้างปราสาทอังคอร์วัดนะแบบนี้เนี่ยนะมันใหญ่มากเลยนะมันเหนื่อยมากเลยนะไอ้คนทำก็เหนื่อยคนมาชมก็เหนื่อยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเดินดูให้เราเห็นว่าภาพสลักหมดหรือยังอันนี้ผมเห็นทุกที่เลยมันเป็นการร่างของคนโบราณเพราะเนี่ยผมเห็นนะตรงว่างๆที่ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะหรือไม่ใช่ผมว่าน่าจะใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมร่างได้สีดำมาแล้วก็เขียนอักษรขมิ้นนะเพื่อนๆนี้ผมอยู่ด้านหลังอังกอร์วัดนะมีจารึกที่อลังการมากเลยเนี่ยเป็นภาษาขมิ้นโบราณนะเขาแกะสลักแม้กระทั่งแท่นที่วางราชโองการอันนี้เห็นไหมจารึกนะมันละเอียดมากๆเลยนะผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะจารึกตัวอักษรมันแป๊บแล้วก็ลายแกะสลักแท่นที่วางหินจารึกกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือใช้ผนังทั้งผนังเลยนะเป็นศิลาจารึกเลยนะมันแกะทั้งหมดนะดูสิตอนนี้จุดมุ่งหมายของการเดินของเราคือรีบออกไปจากที่นี่ไปหาน้ำอ้อยดื่มครับภาพแกะสลักที่ระเบียงรอบปราสาทนครวัดนะครับสวยงดงามวิจิตรพิสดารทุกมุมถึงแม้จะเป็นด้านหลังนะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สวยเหมือนกับด้านอื่นๆที่มีคนเยอะนะสวยทุกมุมครับป่ะกลับและไม่มีผนังด้านไหนเลยนะครับที่ผมเห็นนะที่จะไม่แกะสลักนะเป็นศิลปะทั้งหมดเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นี่มันพระนารายณ์ทรงครุฑเลยเดี๋ยวกลับ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 คือมันเยอะมากเลยนะแม้แต่ผนังหินด้านที่ยังเป็นภาพร่างอยู่นะครับก็ยังส่งพลังออกมาได้นะเพราะว่าเป็นงานลายเส้นของงานระดับบรมครูครับขนาดภาพร่างนะขนาดลายเส้นสีดำนะยังมีพลังถึงขนาดนี้เฮ้ยเจอแล้วเนี่ยมาเจอแล้วนะจุดส่วนกลางของมุมตรงนี้มุมที่ฝ้าเพดานประชนกันนะแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้หมุดมันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนี่นะหมุดเลยนะที่เวลาเขาดิ่งก่อสร้างอะนั้นมันตรงกับตรงนั้นพอดีเลยที่หลังคาสี่มุมประชนกันนะตรงกับเพดานนี้มันดูได้นะไม่ผิดหวังตอนนี้ผมออกมาจากกำแพงแสดงงานศิลปะของตัวปราสาทนครบาลแล้วนะผมมาอยู่ในบรรณาลัยห้องสมุดนะครับแล้วมาดูมุมของหลังคาที่ชนกันนะครับแล้วก็มาดูตรงพื้นน่ะจะมีหมุดที่เป็นจุดกำหนดดิ่งไหมไอ้ระยะดิ่งของหลังคาจากตัวระมุกชนกันครับก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมลองใช้ฝ่ามือเทียบให้ดูเป็นบรรณาลัยหรือห้องสมุดที่ใหญ่มากน่าทึ่งมากอันนี้รูระบายน้ำหรือเปล่าพอผมเดินออกมานะผมความรู้สึกอันหนึ่งที่ผมมองสนามหญ้า ก็คือจริงๆแล้วนครวัดไม่ได้เป็นแต่เพียงศาสนสถานเท่านั้นนะเป็นสวนสาธารณะเป็นหอศิลปะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผู้คนนะครับอันนี้คือรูที่ผมสังเกตเห็นมีการอุดด้วยนะเป็นของโบราณนะไม่ใช่ของใหม่นะแสดงว่าแต่ก่อนนะมีการใช้หินทรายนะครับอุดไปที่รูด้วยนะก็อาจจะเป็นวัสดุบางอย่างในสมัยนั้นที่เป็นหินเหลวนะครับพอแข็งตัวก็เป็นหินทรายอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมตั้งขึ้นมานะพระกลุ่มที่ผมเห็นในอังกอร์วัดนะเพื่อนๆพวกนี้คงไม่มาอีกแล้วนะอังกอร์วัดเท่านี้แหละเพราะว่าอากาศร้อนมากนะแล้วก็น้ำก็หมดตั้งแต่เนี่ยข้างหน้าก่อนจะไปนะจอดจักรยานไว้ที่นี่ที่ผมเช่าอยู่จักรยานเนี่ยแล้วก็ซีอังกอร์วัดเดินได้นะพอแล้วครั้งเดียวเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็เดินเหนื่อยหนึ่งครั้งน่าประทับใจแล้วก็
น่าจะพอแล้วพรุ่งนี้จะไปปราสาทอีกนะอังกอร์ธมแน่นอนเดี๋ยวจะไปพาไปดูอังกอร์ธมนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้ที่นี่หรอกเพราะว่าเป็นปราสาทที่ถัดจากเนี่ยใช่ไหมเพราะอันนี้พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ใช่ไหมสร้างมาแล้วก็อังกอร์ธมพระเจ้าชัยวรมันที่7เดี๋ยวไปดูอังกอร์ธมดีกว่าวันนี้เป็นอะไรที่ลดความอ้วนได้นะจริงๆแล้วประโยชน์อีกอันหนึ่งของการมาอังกอร์วัดนั่นหนึ่งได้ทำบุญใช่ไหมเพราะว่าตั๋วให้เราซื้อน่ะส่วนหนึ่งเขาจะหักไปให้กับโรงพยาบาลเด็กนะผมจำชื่อนะบุพผาอะไรสักอย่างนะที่อยู่ทางมาทางนี้แหละแล้วก็สองในลดความอ้วนใครที่อ้วนมากๆนะมีปัญหาด้านไขมันที่อยู่ตัวแถวเนี้ยก็มาอังกอร์วัดนะผอมแน่นอนไม่ได้ผอมด้วยพระจักรยานอย่างเดียวนะผอมด้วยเดินเนี่ยวันนี้เท่านี้แหละเนาะสวัสดีครับคูรอบอังกอร์วัดใช่ไหมแล้วตรงนี้มีทาน้ำเล็กๆเนี่ยไหลมาจากโครอบปราสาทนะเฮ้ยอย่างนี้จะไปหาที่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยป่าเลยแล้วก็มีสภาพสมบูรณ์มากเลยตึกอัมพูทลายประมาณปีเปื้อนโยมุยตึกอัมพูเดี๋ยวดูสิเห็นไหมพวกผึ้งมาเต็มเลยนี่นะทำสดๆครับสุดยอดอันนี้แหละน้ำอมฤตที่ในความคิดผมนะอร่อยที่สุดคือว่าการกวนกระแสสมุทรกวนแล้วได้น้ำตึกอัมปูนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดซาจ้านะครับเสียมเรียบกำลังจะหาอาหารเย็นรับประทานนะด้านหลังนะครับจะเป็นแม่น้ำนะครับตัดผ่านกลางเมืองเลยแล้วก็มีสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปหาอะไรเป็นมื้อพิเศษมาเย็นนี้นี่แล้วก็เนี่ยสตรีทฟู้ดตรงนี้ละมั้งนี่นะเนี่ยร้านที่ผมนั่งกินอยู่นี่นะเป็นร้านริมถนนเลยแล้วก็มีลูกค้าเยอะแยะเหมือนกันนะนี่เมนูเขานะเดี๋ยวจะลองสั่งเมนูดูสิอะไรบ้างทุกอย่างเป็นดอลลาร์หมดเลยนะเป็นเงินดอลลาร์สั่งสักสองอย่างดีกว่าเอามาลองชิมครับไปโยอันนี้อันนี้กับอันนี้นี่จริงๆตรงจุดศูนย์กลางของเสียมเรียบเขาวางผังเมืองนี้นะในความคิดผมนะเขาทำเหมือนต่างประเทศที่เจริญนะครับเมืองที่เจริญอ่ะเขาจะมีที่คนพิการสามารถใส่รถเข็นขึ้นได้แบบนั้นอ่ะเฮ้ยนั่งรอที่นี่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะรู้สึกเมนูผมกำลังจะได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูอังกุนมาแล้วข้าวผัดทะเลครับที่มีปูกับไม่ใช่ปูนะปลาหมึกกับกุ้งครับแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้สิงห์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะพอดีผมไปซื้อมาแล้วผมเจออ้าวที่นี่ก็มีแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะเนี่ยขอบคุณนี่เขามีอันนี้ให้ด้วยนะใส่สบายเมนูใหม่มาแล้วอาหารกัมพูชาที่ผมได้ลองทั้งหมดนะผมชอบมากเลยอร่อยดีโดยเฉพาะอาหารทะเลสดแล้วก็มันได้เยอะด้วยนะขอบคุณมากที่รับชมจนจบรายการพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ